ใช้นอมินีเปิดหมดเลยแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผลประกอบการหรือบางรายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัตรประชาชนตัวเองถูกนำมาใช้ในการจดจัดตั้งบริษัทประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงมากแต่ผมไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเลยนะครับปล่อยให้มีการใช้ชื่อคนไทยนะครับมาเปิดร้านแล้วสุดท้ายเจ้าของคนจีนนำเงินที่ขายได้เนี่ยส่งกลับจีนหมดผมมองว่าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยครับครับจริงๆปัญหานี้มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็เท่าที่ผมสอบถามคนในพื้นที่เนี่ยคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยหรือเราเรียกจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาร่วมๆเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเนี่ยเพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านอาหารเนี่ยที่เป็นร้านของคนไทยเนี่ยออกมาโพสต์ในสื่อโซเชียลซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นระดับประเทศเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขา1ได้รับผลกระทบผลกระทบยังไงนะครับคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่มาขายสินค้านะครับอย่างเช่นพวกรองเท้านะครับกระเป๋าหนังเครื่องหนังพวกกิฟต์ช็อปแมสเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันเนี่ยไปกระทั่งพวกร้านอาหา รนะครับซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทยนะครับเพิ่งผิดระเบียบการประกอบธุรกิจของต่างด้าวนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าขายตัดราคาสินค้าจากคนไทยนะครั รบแต่ในเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยเป็นเงินทุนที่สะอาดหรือเปล่าที่นำมาลงทุนนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เสรีต่อการลงทุนนะครับผมจะไม่ไประบุเฉพาะนะครับว่าเป็นทุนจีนแต่ผมจะพูดในภาพรวมเลยทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาแบบ1จดใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ2มีการจ่ายภาษีนะครับ3มีการโปร่งใสในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็ทำได้นะครับแต่ถ้ามาแล้ว1มาตัดราคาเอาของที่มีภาษีผิดลิขสิทธิ์หรือเป็นของที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับแต่ยักยอกมาแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งราคาเนี่ยตัดราคาคนไทยประเด็นถัดไปคือเรื่องค่าเช่าของพื้นที่ทำกินในโซนสำเพ็งเยาวราชเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยสู้ราคาไม่อั้นเลยล่าสุดที่ผมสอบถามมาเนี่ยค่าเช่าถูกปั่นไปถึง 300,000-500,000 แน่นอนคนที่เป็นเจ้าของตึกก็ย่อมที่จะเลือกรับค่าเช่าที่สูงกว่าทำให้คนไทยนะครับที่มีทุนเล็กๆน้อยๆนะครับมาทำแบบหาเช้ากินค่ำเนี่ยสู้ค่าเช่าไม่ไหวครับให้ต้องไปทำกินในพื้นที่อื่นซึ่งผมว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบค่อนข้างใหญ่ในผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยครับครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยราคาค่าเช่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่มันถึงอัพไปได้ถึง100,000-300,000ขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมสอบถามมาร้านเล็กๆที่อยู่ตามซอยรองๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ70,000นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่อันนี้พูดถึงช่วงก่อนโควิดนะครับช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำร้านใหญ่หน่อยก็ประมาณ 100,000 ที่โลเคชันที่ดีที่อยู่ตรงหัวมุมนะครับหรือว่าเป็นจุดสังเกตที่ค่อนข้างง่ายแต่หลังจากที่ทุนต่างชาติเข้ามานะครับค่าเช่าเนี่ยขั้นต่ำเลยนะครับได้ยินมาว่าเริ่มที่ 200,000 ไปจนถึง 500,000 แล้วร้านเหล่านี้ผมได้ยินมาว่าขายแค่10 โมงถึงบ่าย 2อันนี้เลยเป็นข้อสังเกตนะครับผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าคุณทำอะไรคุณขายของ10บาทแต่คุณเปิดแค่ 4-5 ชั่วโมงแล้วคุณสามารถจ่ายค่าเช่าได้ถึง 300,000-500,000 เลยหรือฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบว่าแหล่งเงินทุนนี้1ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับโปร่งใสหรือเปล่านะครับ2คุณทำธุรกิจอะไรทำไมคุณสามารถผมเอาจริงๆนะคือไอ้ธุรกิจเนี่ยแน่นอนทำเพื่อหากำไรนะครับเข้าบริษัทแต่ทำแบบนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าคุณจะกำไรขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับแค่ค่าเช่าอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าแรงนะครับค่าจ้างค่าสินค้าอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเลยคุณสามารถกำไรได้จริงหรือครับนะครับผลกระทบเรื่องของค่าเช่าเห็นได้ชัดแล้วมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมที่คนในพื้นที่เยาวราชแล้วก็ผู้ค้าดั้งเดิมได้รับคือผมมองว่าอันนี้เป็นภาพใหญ่เลยทั้งระบบเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องสินค้าผิดลิขสิทธิ์ที่เข้ามาเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เห็นหรอหรือเห็นแล้วแต่คุณรับรู้แต่ไม่ทำอะไรเพราะมีอะไรทำให้คุณไม่ดำเนินตามกฎหมายนะครับมันเป็นเหตุผลอะไรที่
คนต่างชาติเนี่ยหอบสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์เข้ามาขายใจกลางกรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่รัฐปิดตาข้างนึงหรือไม่อันนี้ต้องขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยด่วนนะครับวันก่อนมีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าปัญหาทุนจีนสีเทาแก้ไม่ทันแล้วไว้ค่อยแก้ในรัฐบาลหน้าครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ถ้าเราปล่อยปะละเลยแบบนี้จะไม่เพียงแต่สำเพ็งเยาวราชที่ถูกยึดแต่เราสามารถเห็นได้ว่าที่ผ่านมาสุทธิสารห้วยขวางจังหวัดใหญ่ๆภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเริ่มมีทุนต่างชาติไปรุกเข้ามาถ้าเราปล่อยปละละเลยแบบนี้ผมมองว่าอีกหน่อยเราจะเป็นมณฑลไทกัวคำนี้ฮะมีคนพูดกันบ่อยมากเลยนะคำนี้ผมขออนุญาตอธิบายมณฑลไทกัวนะครับมณฑลที่จีนเนี่ยเขาเหมือนเป็นสเตทในฝั่งอเมริกาเขาจะใช้คำว่าสเตทมณฑลเนี่ยก็เหมือนใหญ่กว่าจังหวัดนะครับเหมือนคล้ายๆแต่เล็กกว่าภาคคำว่าไทกัวเนี่ยแปลว่าประเทศไทยในภาษาจีนกลางนะครับคำว่ามณฑลไทกัวแปลว่าเราจะไปเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศจีนแล้วถ้าเรายังปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการจัดการปัญหานี้ตัวเลขนี้เนี่ยสำรวจได้ยากมากผมบอกตรงๆเพราะอะไรเขาใช้นอมินีคนไทยในการถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาถือครองที่ดินหรือเป็นใช้ชื่อทำสัญญาเช่ากับเจ้าของสถานที่นะครับการตรวจสอบตรงนี้เลยเป็นไปได้ยากมากแต่ผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีข้อมูลตรงนี้อย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ถูกเปิดเผยใช้นอมินีเปิดหมดเลยแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทผลประกอบการหรือบางรายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัตรประชาชนตัวเองถูกนำมาใช้ในการจดจัดตั้งบริษัทนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงมากนะครับกฎหมายอาญาเราระบุไว้เลยว่าการถือนอมินีนะครับเป็นตัวแทนผู้อื่นเนี่ยจะต้องจำคุกสูงสุด3ปีนะครับแต่ผมไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเลยนะครับปล่อยให้มีการใช้ชื่อคนไทยนะครับมาเปิดร้านแล้วสุดท้ายเจ้าของคนจีนนำเงินที่ขายได้เนี่ยส่งกลับจีนหมดผมมองว่าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยครับครับนอกจากที่เยาวราชแล้วเห็นว่ายังมีที่หนึ่งที่พูดถึงกันในช่วงเวลานี้ก็คือที่ปากคลองตลาดขายดอกไม้นะฮะตรงจุดนั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วทราบมาว่าสินค้าคือพวกดอกไม้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มาจากเกษตรกรชาวไทยด้วยซ้ำครับใช่ครับก็ปากคลองตลาดเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเพิ่งมีสื่อกระแสหลักนำมาเล่นข่าวนะครับผมเองก็ได้เห็นเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนก็มีการเตรียมตัวที่จะลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแต่ดอกไม้หรือสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่สงวนเพื่อคนไทยเท่านั้นนะครับต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้ยกเว้นจะมีการขออนุญาตกรณีพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากจีนเช่นรองเท้ากระเป๋านะครับแต่มาแย่งเกษตรกรไทยนะครับดอกไม้นะครับนำเข้าจากคุนหมิงหรือยุนนานผมเองเคยใช้ชีวิตที่คุนหมิงมาระยะหนึ่งในเวลาที่ผ่านมาจะทราบดีว่าดอกไม้จากคุณหมิงส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากๆถ้าจำตัวเลขผิดขออภัยนะครับ 30% ของสัดส่วนทั้งโลกดอกไม้การเกษตรมาจากมณฑลยูนนานซึ่งปัจจุบันได้รุกรานมาที่ปากคลองตลาดเขตพระนครที่ผมกำลังจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากว่าตรวจสอบว่ามีการนำเข้าผลผลิตนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้นอมินีเป็นคนถือหุ้นแทนจะต้องมีการจัดการจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยด่วนผมคงไม่ปล่อยให้มาแย่งนะครับแย่งงานแย่งรายได้จากเกษตรกรไทยโดยเด็ดขาดจริงๆแล้ววิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีทั้งหลายระยะเนาะระยะสั้นเนี่ยจะแจ้งไปที่หน่วยงานภาครัฐก่อนส่วนระยะยาวเนี่ยมันต้องมีวิธีในการป้องกันไม่ให้มันกลับเข้ามาอีกแล้วก็อาจจะกระทบกับคนไทยอีกแต่ว่าอาถามอย่างนี้ว่าถ้าคุณนุ่มไม่เป็นส.ส.ในพื้นที่นี้อยากปัญหาแบบนี้ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรามีแนวทางจะแก้ไขปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าตัวกฎหมายข้อบังคับปัจจุบันพอที่จะใช้ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าคุณทราบแล้วคุณมีข้อมูลแล้ว
แต่คุณปล่อยปะละเลยหรือไม่นะครับหากว่าผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้แทนของกทม.เขต1นี้นะครับก่อนอื่นเลยจะต้องมีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีการรับสินบนหรือไม่นะครับเพื่อที่จะเพิกเฉยปล่อยปะละเลยหน้าที่นะครับที่ควรจะทำซึ่งตัวบทกฎหมายเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโนมินีนะครับเรื่องการประกอบธุรกิจต่างด้าวเรามีข้อบัญญัติไว้อยู่แล้วนะครับว่าต่างชาติทำไม่ได้นะครับแต่คนที่มีปัญหาคือระบบยุติธรรมที่เข้ามานะครับคอยตรวจสอบนะครับการกระทำเหล่านี้จะต้องมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอีกทีนึงนะครับให้รัดกุมยิ่งขึ้นแสดงว่าหลักๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถามอย่างนี้คุณบูไม่ต้องตอบเป็นเสียงก็ได้ตอบเป็นการพยักหน้าก็ได้ ถามว่าพอรู้ไหมว่าสำนักงานเขตในพื้นที่ตำรวจเขารู้เรื่องนี้ไหมแล้วเขาเคยได้จัดการหรือว่าแก้ปัญหาอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าไม่ต้องตอบใช่ไหมครับ ไม่ต้องตอบคือตอบ ถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขามีหน่วยตะเวนอยู่แล้วทุกๆวันถามว่าถ้ามีผู้ประกอบการหน้าใหม่มาหน้าใหม่มาคุณไม่เคยเห็นเลยแน่นอนว่าคุณต้องรู้สึกเอะใจแล้วหรืออย่างน้อยคุณต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่นี้คุณเอามาทำอะไรคุณขายอะไรนะครับเรามีหน่วยงานเยอะแยะนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจตะเวนอยู่ตลอดเวลาถามว่าคุณจะไม่รู้เป็นไปได้หรือนะครับหรือว่ารู้แล้วแต่ไม่ทำอะไรเพราะเหตุผลใดอันนี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับคนทั่วไปอ่ะประชาชนทั่วไปเวลาที่มาเยาวราชเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนเป็นร้านจีนหมายถึงในทางปฏิบัติว่ามีคนจีนมาซื้อนะฮะหรือว่าเป็นทุนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยพอมีจุดสังเกตไหมเราสังเกตอะไรได้บ้างคนป้ายหรืออะไรยังไงคือสังเกตยากมากครับเราต้องบอกก่อนว่าในโซนเยาวราชเนี่ยก็เป็นคนจีนนะครับสมัยรุ่นอากงอาม่านะครับที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีชื่อบริษัทก็จะเป็นในเชิงภาษาจีนอยู่แล้วแต่อาจจะเขียนด้วยตัวภาษาไทยนะครับซึ่งจุดสังเกตเนี่ยผมว่ายากมากนะครับสินค้าเราก็มีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนมาเป็น 10-20 ปีอยู่แล้วครับซึ่งการที่ผู้บริโภคมาซื้อของเนี่ยอาจจะไม่ทราบครับแต่อาจจะเห็นคนจีนนั่งเก็บนับตังเงินสดอยู่หลังร้านนะครับถ้าเข้าไปดูนะครับแต่การมาเดินช้อปปิ้งผิวเผินเนี่ยจะมองได้ยากมากครับอ๋อ